็นผู้น่าผู้น่าผู้สะอ่อนได้บ่ได้ได้บ่ได้ได้บ่ได้โอ้เต็มเต็มโอ้เต็มเต็มแล้วโอ้เต็มอุ้ยอุ้ยได้บ่ได้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 โอ้เต็มนี่คือเก้าในน้ำมีป่าในหน้ามีเขาคว้าผู้ดมสมบูรณ์โอ้ยสบายสบายซิ่วซิ่วโอ้ยกจังไหนก็ได้ยกได้เท่าไรเป็นร้อยตัวฮะคุณอ่ะยกบ้านไหนก็ได้ตักยินดีต้อนรับเข้าสู่แขวงใสสมบูรณ์เวลคัมดูใสสมบูรณ์สาวๆจังซีสิพลาดบ่ได้เลยกับเสิร์งกาแฟกาแฟอาราบิก้าน้ำตาล 0% ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับตั้งแต่วันที่อกหักอยากแดนอ้ายนอนตะแคงข้างเดียวไม่ได้เพราะเสียงน้ำตามันหยดลงหมอนกวนใจเสียงดังเหมือนภูเขาไฟระเบิดอินโดโอ้ระวังให้พอเด้อยากได้ปลาอยากได้กินข้าวกับมาง่ายๆเนี่ยเนาะโอ้เจ้าคือง่ายแท้อยากหาปลาไปขายซิเลอร์ข้าวได้ยังไงอ่ะโอ้ใส่พอเพิ่งเนี่ยปลาปลาโอ้ที่เต็มทางแล้วเนี่ยเต็มหมดน่ะพุ่นน่ะโอ้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 เต็มทางเลยมีหมดเลยมีหมดทุกปลาเลยอ่ะมันหลายป่านนี้เนาะพ่อเนาะหลายมั้ยเอาไปขายบ่ว่าเลยนี่เมื่อเฮาตัวเยอะนี่เฮ็ดแพฮะเฮ็ดแพเฮ็ดแพตากแดดเฮ็ดแพตากแดดอ๋อตากแดดแล้วก็ไปพึ่งขายโอ้ได้การนี่กิโลละ 300,000 ถ้าเอ็นแฮงเนาะพ่อเนาะแฮงนี่โลละ 300,000 อันนี้บ้านหยังพ่ออันนี้ป่ะอันนี้บ้านพุ่นสวรรค์พุ่นสวรรค์เนาะทางพุ่นผู้ควายบ่เขาควายบ่ทางพุ่นน่ะเออแม่นเนาะผู้เขาโอ้ผู้เขาควายฮะเฮาจะได้ผ่านดังนั้นแหละระหว่างทางกับสะอ่อนนึกอยากขายของแล้วก็มาม่องนี้แฟนเราก็อยู่ทางใต้เสร็จแล้วก็เอาไปขายโอ้ขายง่ายขายง่ายมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวเฮาลงไปเบิ่งป่ากันเห็นมันเต็มดิ้วๆๆๆๆเต็มเลยป่ามันโดดมาซั่นอยู่ครับโอ้มันเป็นทางชันชันๆๆๆพี่สิบ่มีเงินดอกเอาดึ๊ดๆๆๆๆๆเอาลงตามนี้เฮายังมันหมื่นอ่ะลงไปเบิ่งกันครับนี่กระพริบแป๊บๆๆๆนี่ป่าลงหมดเด้นี่ป่าล้วนๆเลยโอ้กูน่ะแม่นเบิดเลยนี่ครับป่ามันคือหลายแท้มันมาทาหยังพ่นก็เอาจนเมื่อยเอาเข้าเอาจนเมื่อยเอาฮะกูน่ะเตรียมมื้อเลยป่าล้วนๆเลยนี่ฮะป่าล้วนๆเลยคุณน่ะนกปัดตกใจบ่เคยเห็นปลาลายปลานั้นเนี่ยป่าล้วนๆเลยนี่ฮะโอ้ป่อนนี่บ่อนป่าเลยถ้าอยู่แถวบ้านผมนี่เรียบร้อยบ่เหลือหรือว่าเอาหรือว่าคือนี่เขาเอาจนขี้ค้านเอาแล้วเออตึกจะดุ้งมองนี่เต็มเลยป่านี่คุณน่ะลงไปทางใต้ใต้สะพานก็ยึดทางเป็นทางลอดของน้ำเนาะป่าเต็มไปเบิดเลยยิบๆๆๆๆๆๆอยู่นึกว่าน้ำไหลบ่แม่นปลามันขึ้นมาหายใจน้ำเป็นสีแดงอ๋อมาเบิ่งเขายกย่อระหว่างการเดินทางเฮาเอาล่วงบ้านใดก็ได้เบิดเลยเนาะป้าเราว่าคันยาไปกินก็เอาแม่ว่าใส่ถุงเพราะว่าบ่ได้แหละว่าจะเอาไปตั้งไหนจักมันก็เน่าทิ่มเบิดบ่บ่เอาดีกว่าเจ้าเอาไปตาแห้งบ่นี่เอาไปตาแห้งขายสะอ่อนนี่คือเขามาเอาจนเมื่อยเอามันก็ยังหลายบ่โอ้โหสะอ่อนนี่ตรงนี้อยู่บ้านเขาเนาะคือเอาจนเมื่อยเอาแล้วอ่ะพ่นเมื่อยบ้านพ่นสวรรค์นี่เอาจนเมื่อยเอาแล้วโอ้ยเมื่อยเอายังไงปากครับมึงนะฮะลายเอายังไงปากมันก็ยังเต็มยังมองนี้น่ะเมื่อยเขาว่าเมื่อยเอาโอ้ยเมื่อยก้อนยักกินยังไงก็มาบางเธอกินจนเบื่อเสร็จแล้วก็ไปขายตลาดถ้าตลาดบ้านนี้มีคนขายหลายเขาก็เอาไปขายตลาดปากสั่นก็ได้ขึ้นกันขายทื่อๆก็ได้ว่าป่ามันหลายทั้งพุ้นก็ยังมีอยู่ปากปุ่นอ่ะเต็มปุ่นอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะโดดเจ้าเอาลงแล้วเจ้าก็เอาขึ้นมันก็ติ่มแต่เมื่อยเนาะเมื่อยยกดูไหลกับเมื่อยได้เห็นเนาะมึงจะแน่มึงค่ะยังไหลเลยเอาเดี๋ยวท้าเบิ่งเพิ่นยกอีรอบนึงสอนเนาะมึงมันหัวจี๋กันเลยล่ะหัวจี๋เลยมึงมันมุดขึ้นมามันกระจับปะจับปุ๊จ้าโอ้ยเกือบตกเนาะโหซักลงนี่ก็เรียบร้อยโอ้พอซักลงนี่ก็ได้หาปลาแล้วเลยหาปลาเลยเลยโอ้ระหว่างทาง
การเดินทางเฮาก็จังซี่แหละน้องป้าย่อยเลยเออเบิ่งเพิ่นยกหยอเอาเอาผู้สะอ่อนได้บ่ได้ได้บ่ได้ได้บ่ได้โอ้เต็มเต็มโอ้ยเต็มเต็มอีแล้วโอ้ยเต็มเต็มเต็มคัก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 มันก็ปีแต่ยกอยู่แล้วเนาะมีแต่ฝาขับได้เท่าแต่เต็มเต็มเอาไปตากแห้งเลยเอามาพูดอ่ะน้ำมะขวดหินเสียบหินอ่อนเด้คุณน่ะคุณพูดกันทราบว่าสันอยู่บอนป่าบอนป่าตัวใหญ่ไปขึ้นไปก่อนเฮ้ยเอาโชคดีโชคดีโดยเจ้าขัดยากละเอาไปเด้อโอ้ขอบใจหลายบ่เป็นหยังมันสิหนาวเห็นเอ้ยเพิ่นบอกว่าขั้นยากก็เอาไปได้เลยนะเฮาก็ขอบใจหลายๆครับบ่เป็นหยังว่าเอาไปมันหนาวแน่นอนเฮาจัก11จังได๋กินเอาไปเสียบไม้ปิงบ่ดังไฟข้างทางโอ้ยบ่ฮอดใส่จักเทื่อล่ะเอ้านี่แหละคือนะไปใส่สมบูรณ์อืมใส่สมบูรณ์บ่เหม็นกายมาแล้วบ่ยังบ่มาน้ำโลเมื่อกี้เนี่ยโอ้มาแต่ทางพุ่นบ่เปลี่ยนไปทางพุ่นสิไปทางนู้นเออจะไปทางพุ่นแม่แล้วเออแม่แล้วแม่แล้วบ่เฮาเฮาเลี้ยวกลับเฮาเลี้ยวมาเบิ่งโหยังบ่ฮอดอืมก็เลยไม่เห็นตัวยกย่อยกสะดุ้งนี่แหละอู้ป่ากับบอนดีเนาะเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้บ่ได้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 โอ้เต็มมีคือเก่าในน้ำมีป่าในหน้ามีเขาความอุดมสมบูรณ์ของบ้านนี้อันนี้มันยังเป็นเมืองปากสั้นอยู่เนาะแม่ของเมืองปากสั้นนี้แบบว่าสุดยอดเลยนะครับยอดเลยนะฮะเอาคุณน่ะโอ้ยสะอ่อนเด้สะอ่อนสะอ่อนไอ้แม่อยู่บ้านเฮาอ่ะนะโอ้ยบ่ได้มีตึกลงไปเธอนึงได้ตัวเดียว2ตัวอยู่นี่ได้เธอเป็น100ตัวเอาลงเธอเดียวได้100ตัวคือเบิ่งเอาโลดพุ่นน่ะสุดยอดเลยบ่ม่วนเด้เฮาเห็นตัวยกก็ม่วนเด้นะคือมันบ่จะเปลี่ยนเลยต้องไปหามองอื่นยกว่างชิวๆเอามองนี้แหละเอ้ยผู้ใดอยากไปมองไหนก็ไปแล้วเฮาหามองหนังสบายๆเย็นๆของเฮาชิวๆสบายๆโอ้ยบ่ต้องไปแข่งขันกับไผเออหาง่ายป่าก็อยากได้ก็ไปเอาโลดสวบดูโอ้โหเต็มเลยข้างหลังนี่นี่อ้อมอ้อมแอวนี่ป่าล้วนๆเลยอ่ะโอ้อิสาเด้โอ้ผู้ใดเอาเบิ่งอีกเทื่อหนึ่งซะมั่นดียกแล้วมันได้อ่ะมันได้อ่ะยกแล้วมันได้มันก็ปิดตาเบิ่งจักหน่อยหนึ่งเอา1 2 3ฮึบอึบโอ้ยสบายสบายซิ่วซิ่วโอ้ยยกจังใดก็ได้ยกได้เธอละเป็น100ตัวฮะคุณน่ะยกบาดใดก็ได้ตักโอ้ยโอ้คุณน่ะลายบัดนี่นะโอ้ยลายแท้ไปก็เด้อจะซื้อนั่งหนึ่งก่อนเจ้าจะซื้อนั่งอุดนางอุดโอเคนางอุดไปก็เด้ออ่านะฮะโอ้โหแบบสุดยอดเลยครับกะความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีป่าอีหลีในน้ำมีป่าแบบเรือๆเลยฮะแบบคนมาเอานี่กับเขาจนเบื่อเลยว่าจักเสี่ยวเปี๊ยดหยังจักเสี่ยวเปี๊ยดหยังปลาแดะก็เต็มไห่อยู่เอาไปตะแห้งก็จะเต็มเฮิร์นอยู่เอาไปขายมีแต่คนขายป่าที่แถวนี้เออก็เลยบ่สนใจก็เลยปล่อยไว้อย่างสินะป่ามันก็เลยแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปริมาณป่าก็หลายๆครับอยู่แถวบ้านเด้เนาะโอ้ยยันคนเต็มอยู่แถวนี้น่ะคนเต็มหมดเลยอ่ะป่ะเดินทางต่อนะครับพาน้องปรารถนานะครับกับผมเองเดินทางมุ่งหน้าน่าจะไปเลี้ยวขวาบ้านข้างหน้าพุ่นไปครับเดินทางต่อแถวนี้น่ะป่าล้วนๆเลยน้องป่าป่าเต็มหมดเลยอ่ะถ้าจะกินป่ามันแค่นี้อ่ะคือแค่สะดุ้งมาแถวนี้อ่ะเจ้าได้กินเจ้าได้ขายพร้อมปะเดินทางต่อนะฮะอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะครับของเมืองปากสั้นนะฮะอยู่เมืองปากสั้นอยู่เราต้องไปหาทางเลี้ยวขวาไกลๆกูล่ะถึงแล้วทางที่จะเลี้ยวน้องปลาเอ้ยตรงไปนครหลวงเวียงจันทน์92กิโลไส้สมบูรณ์130กิโลปัดปาดยังแสบดากันอยู่นะครับพี่น้องครับฮอดระบอกโอบแมนล่วงไปนี่ก็ไปเฮือนเขาแล้วเนาะจิเลียวมองไปเลยก็บ่ได้นะฮะไปเดินทางต่อนะครับมุ่ง
งหน้าสู่ไซสมบูรณ์นะฮะอีก130กิโลน้องพัฒนานี่เลี้ยวนี่แหละดิคุณอ่ะคนท่าไปไซสมบูรณ์กันเซี่ยวๆอยู่ไปเวียงจันทน์ออกจากไซสมบูรณ์เวียงจันทน์ตกไปตอนนี้เป็นไซสมบูรณ์นี่ทางเส้นนี้แหละเอาเตรียมตัวกี่ฝุ่นไงง้องโอเคแวะจอดเบรกก่อนสักหน่อยนะฮะอยู่ปั๊มน้ำมันก่อนที่จะแล่นไปล้องซ่านยังอยู่มองเก่าอยู่เนาะผู้สาวผู้สาวเลยน่ะสาวเมืองสาวสาวท่าแขกวะเออเออเจ้าสาววิลาบุรีเออจากปัจจุบันเพิ่นแค่เติมเดี๋ยวนี้เพิ่นทั้งคัดทั้งถูครบเบิดเลยโอ้ยขี้ฝุ่นหลายเนาะเห็นน้องบอกว่าจากนี้ไปใช่สมบูรณ์เออไปล้องซ่านเขาลาดยางเพิ่นว่ะเมียนบ่เนาะไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งเด้อเฮาบ่ฮู้คือกันแน่นอนเอ้ยมารอบนี้ล้ําซ้ําท้องเต็มกระโตโอ้ยงามขึ้นนี่นี่ฮะคืองามขึ้นมารอบนี้งามขึ้นนี่นี่จับนี่เป็นผู้เดียวเลยอยู่ในนี้แหละนี่ในดินแดนแห่งปั๊มน้ํามันแห่งนี้ดินแดนแห่งปั๊มน้ํามันป๋าเดี๋ยวเฮาจะต้องแล่นเข้าไปเส้นปุ้นนะฮะมุ่งหน้าสู่ล่องสาดนะฮะอีกประมาณสัก60กิโล60กิโลทางดินแดงบ่เนาะห้องกระบุงคู่กันนะหอยหัวมันบ่น้อยพ่นบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวน้ำเล็กเอาจากที่ขี้มากนะยังเห็นทางลาดยางอยู่น่าจะเริ่มต้นแรกๆยังลาดยางอยู่เลยเว้าบ่คาดค่ำดินแดงเลยพุทธพุทธโอ้โหกระดักกระโดดโอ้ยโอ้โอ้ลาดยางอยู่ลาดยางอยู่ครับเห็นน้องเพิ่นว่าลาดยางอยู่โอเคเอาคันน่าจะลาดไปอย่างสุดลองซ่านนะออกเดินทางนะครับโอ้ยังเป็นลาดยางอยู่ครับต้นยางเต็มเลยยางพาราเพียบเลยมีเจ้าถนนขวามือมีน้ำตกตัดเหล็กไปน้ำตกตัดเหล็กได้ของแท้น่าจะเป็นทางไปยังสีจนฮอดล้องซ่านละมั้งแต่เขาเห็นน้องเขาบอกว่าทางเกตไม่แล้วนะครับทางเกตไม่แล้วเมื่อกี้ถามคนระหว่างเดินทางมากันได้ถามว่าทางเป็นยังไงครับเพราะว่าเกตไม่แล้วเกตไม่แล้วทางมันจะเรียบประมาณนี้แหละครับเรียบประมาณนี้แหละตะกี้เป็นช่วงหน้าฝนมันเป็นลุมเป็นบ่อตอนนี้เรียบเลยแต่ทางกับบ่ได้ลักอย่างครับจะเป็นดินลูกรังสีไปสิฮอดใส่นั้นกับถ้าเบิ่งเอานะฮะเทือก่อนผมมากับฮอดล้องซาดเลยเทือนี้น่าจะทางดีนะผมว่าเอาไปเบิ่งกันครับมีปั๊มน้ำมันพร้อมนะมีปั๊มน้ำมันด้วยรถมีรถขนส่งรถ10ล้อจีนนะฮะรถ10ล้อจีนแดงๆนี่ฮะเขามาเติมน้ำมัน10ล้อจากจีนเอาละทางก็ยังโมเมนต์ลัดยางอยู่ครับปึ๊บๆตอนนี้เฮากำลังจะเข้านะครับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนะฮะภูเขาควายน้องปาดเฮาเข้ามาภูเขาควายแล้วนี่เป็นอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนะครับเฮาจะขี่ขึ้นเนินขี่ขึ้นภูเขาไว้ง่ายโลดครับหนทางก็ยังทุลักทุเลคือเก่าครับเดี๋ยวถ้าออกจากลองซานใดกะจะลาดยางไปตลอดมันจะไม่ยากช่วงนี้ครับช่วงเลข13มาโดนเลข13มาล้องซ่านนะฮะแล้วก็ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติภูเขาควายตอนนี้เฮาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายอยู่นะครับยังอยู่กลางภูเขาอยู่ต้นมงต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยต้นใหญ่มากยังยะอยู่ฮะมีสวงงายแน่มีสวงยะแน่โอ้ขึ้นนี่ครับกำลังไหลกำลังไต่ระดับขึ้นไปอีกฮะเอาต้อง
ไปที่เมืองลองซานแขวงไซสมบูรณ์ป่าไม้เขียวขจีครับเขียวนี่ป่าไม้ทั้งหมดต้นใหญ่ๆทั้งเลยผมเห็นยานะต้นไม้ใหญ่ๆนะเอาอีกจะกิโลเนาะโอ้อย่าบอกนะว่าสาวฮาโลกระดักกระดอกโอ้รถสิบล้อกันเล่นวุ่นวันวุ่นวันกันอยู่โอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แขวงไซสมบูรณ์เวลคัมดูไซสมบูรณ์เฮามาฮอดไรน้องปรารถนาเอ้ยโอ้ยหัวซักหัวค้อนหัวซักหัวค้อนกันมากตีนาการสัตว์ลบนบ3บาทโอ้ยเฮากำลังจะลงจากภูเขาควายแล้วทางอย่างอยู่ลงจากภูเขาควายเสร็จแล้วก็เฮาก็จะเข้าไปที่ลองซานเฮาจะพักแบกแวะพักพักอย่างนี้เนาะเก่งมาสุดทางเลยคุณน่ะดีแต่ทางเขาเกียดว่าเขาเกียดล้อนะทางเขาเกียดให้มันแป่นนิดน้อยเอาพูน่ะต้นแปลกมั้งป่ะต้นแปลกเออนี่ต้นแปลกนี่ต้นแปลกทั้งหมดเลยต้นแปลกภูเขาสวยมากโอ้ยล่องซานลาดยางละเด้อบัดนี้เด้อพูน่ะโลกข้างใต้เหรอบัดนี้เด้อเมืองล่องซานอยู่ใต้ครับฮิ้วเดี๋ยวแวบๆแวบช่วยมองพักผ่อนเฮาโอ้ปวดไหล่มันเลยนะปวดไหล่หมดแล้วเบิ่งเอารถต่อไปเฮาก็จะเล่นเมื่อกี้ข้ามจากภูเขาควายนะครับกำลังลงจากภูเขาควายงามงามดูนะปุ๊บปุ๊บยังเทิงพลาดนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาเนาะคุณอ่ะเราจะต้องข้ามเขาไปอีกได้ข้ามเขาลูกพุ่นไปอีกยังต้องเดินทางลัดป่าข้ามเขาอีกแต่จะเป็นทางลาดยางครับอันนี้โอ้ยใครแน่สิบล้อรถพ่วงก็ดันขึ้นก็สั่นเยอะดันขึ้นจนถนนพังถนนนี่พังเพราะรถสิบล้อละนี่ดันขึ้นบืนขึ้นเอาเลี้ยงไก่มาละโอ้ระวังรถเจออีลาคำแพงระวังรถโอ้น่ารักแท้จะแพงแกอุ่นอ่ะเล็กน้อยมากอะเสียวแต่รถพ่วงก็แหละเออเบิ้งรถเด้อเบิ้งรถเด้อเบิ้งรถเด้อฮะเพิ่งเฮียนละเลิกเฮียนแล้วบ่เลิกแล้วเป็ดอย่างวันนี้ไปลิ้นไปลิ้นต่ออุ่นอ่ะโอ้แตะพอปั่นเพิ่งเอาจังห่างป้าโอ้โซโล่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 โลคันนี้มันมาแบบโอ้โหโซโล่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 โอ้เด็กน้อยผมจักเด็กน้อยวะหยิบแก่ใส่เดี๋ยวป้าเอ้าต้องเอาเด็กน้อยเซฟเด็กไว้ก่อนเด้อแล้วลงจากเนินมามันรถมันใหญ่ฮะนะมีกะเอ้ยกะน้องจูงกันไปน่าฮักแท้อยู่นี่ขอแต่งตัวจังสีระวังรถเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้อรถถอยระวังรถยับเข้าไปรถยับเข้าไปรถโอ้พูดอะไรลูกพี่มาเสยอยู่เดี๋ยวเฮาเข้าไปที่เมืองลองซานก่อนนะฮะเดี๋ยวเฮาเบิ่งเด็กน้อยลงมากอ่ะเสียวๆ10ล้อลองซานเขาพักเถียงมื้อเพิ่นเขาเลิกได้ล่ะป่ะเขาว่าเขาเลิกเขาถามแล้วเขาเลิกแล้วเขาว่าลองซานเอาเป็นการเดินทางมานะครับกับน้องปรารถนาครั้งแรกนะครับของน้องนะฮะที่เมืองลองซานเมืองลองซานเป็นเมืองเงียบสงบดีฮะเงียบสงบดีเงียบอยู่ท่ามกลางคุณเขาล้อมรอบภูเขาควายล้อมรอบเลยภูเขาควายอยู่ทั้งคุณทั้งหน้าคุณนะฮะภูเขาล้อมรอบมากอ่ะ
โอ้กับบองไงครับบอยะฮะมองรถเลี้ยวโอ้นักเรียนคือเลือกไวแท้คุณอ่ะนักเรียนเลือกเรียนแตะพบานพึ่งแตะออกจากห้างนักเรียนเลือกเรียนเล็กน้อยแต่น่ารักน่ารักน่าจะเป็นชนเผ่านั่มนะฮะกลุ่มชนเผ่าชนเผ่ามงเลิกก็จังนี่แหละห้างแตนอยู่ในนี่แหละโอ้ยมาฮอดกันเลี้ยวเลยสุดยอดนี่ห้างแตนนั่นนี่ฟาดโอ้ห้างแตนอยู่นี่เนาะห้างแตนฮอดลองซานนี้นะฮะกะเดี๋ยวพักเบรกก่อนจังหน่อยนะครับกะกินเมนูที่เฮาลีกเลี้ยงบ่ได้คือข้าวเปียกครับเปียกคำน้องปาดนี่กะมักเป็นชีวิตจิตใจเรื่องข้าวเปียกอีก86กิโลนะเขาจะมุ่งนาสู่ไส้สมบูรณ์นะครับแข่งไส้สมบูรณ์น่าจะไปค้ำยูหุนหรือไปนอนยูฮันหนึ่งคืนนะครับจะคืนกับยังมุ่งกันไปเทือแรกของน้องปรารถนานะครับแต่ผมนี้ไปเป็นเทือที่2แต่เหตุผลที่กลับมาอีกก็คือเทือก้อนยังไปบนหัวเลยนะไอแค่ผ่านๆซื้อเจอแค่ผู้โฮโลนมองอื่นยังไม่ได้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าทริปนี้เฮาจะได้ไปฮอดใส่แน่นะครับว้าซึกว่าจะหัวสั้นหัวคอดมากเลยเมื่อยป่ะเดี๋ยวถามข้าไปซึกดีกว่าเป็นยังไงบ่คิดว่าสิทางยากป่ะยากบ่เคยเห็นทางมันยาวขนาดนี้นะทางนี้โอ้ยังมันธรรมดามันเป็นทางที่ผ่านอุทยานแห่งชาติภูเขาควายเป็นธรรมดามานี่มานี่มานี่ขอเนี่ยขอเนี่ยมีข้าวเปียกข้าวเปียกเมนูในฝันของเราโอ้ยกินเดี๋ยวเขาเปียกกันเนาะกินเซตหนังเรียนจังน้อยนะครับเดี๋ยวเข้าคอยเดินทางต่อนะฮะที่จากเส้นทางการเดินทางนะครับมีที่ลาวนะครับที่สปลาวแขวงไส้สมบูรณ์ไอ้คำมืดพลอยเบิ่งเจ้าลอยอ่องล่องกับแฟนใหม่ชื่นใจ